ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านกาแฟนะครับแถวนี้หน้าอำเภอไหมครับจะเลยแยกมานะแล้วก็ถ้าตรงไปจะออกถนนใจทะเลนี่ครับวันนี้พ่อค้านี่เป็นน้องพ่อค้าปีที่แล้วนะน้องชายชื่อเรามีชื่อร้านหรือยังครับโมก้าคาเฟ่ครับเปิดขายตรงนี้ทุกวันไหมจันถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ครับหยุดเสาร์อาทิตย์มาขายตั้งแต่เที่ยงหรือว่าเช้าเจ็ดโมงเช้าโอ้เช้าเลยนะก็เป็นบรรยากาศแบบนั่งสบายสบายนี่ครับเขาก็ลูกค้าสามารถนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวใครจะซื้อไปทานที่บ้านได้แต่ความสะดวกนี่ครับเดี๋ยวเอาสักเมนูแล้วกันครับเป็นกาแฟอะไรดีครับอันนี้เป็นกาแฟสดไหมกาแฟสดเอาเป็นเดี๋ยวพ่อค้าแนะนำแล้วกันได้เอาเป็นชื่อเมนูอะไรดีเอาเป็นลาตี้มะพร้าวนะครับเอาได้ครับเดี๋ยวลองชิมดูนี่ครับบรรยากาศดีครับที่ร้านเพราะกาแฟสดราคาไม่แพงนะเริ่มต้นที่35เองนี่ครับอันนี้คุณแม่นี่มาช่วยลูกชายขายทุกวันไหมออกมาเป็นบางครั้งบางคราวค่ะอ๋อออกมาเป็นบางครั้งนะเวลาลูกค้าเยอะๆเอาไม่ทันจงเองเป็นด้วยไหมยังไม่เป็นอ๋อแต่พอช่วยบางเมนูได้อ๋อนี่ครับเห็นว่าคือสดจริงๆนะทั้งกาแฟและก็การทำต้มน้ำกันอ๋อนี่เรามีขนมขายด้วยครับใครซื้อทานกับกาแฟหรือว่าไปทานกินเล่นนี่ครับเมนูติดป้ายไว้ก็คือทำทุกเมนูนะถ้าใครสนใจมาชิมอันนี้ก็จะถ่ายดูมีเมนูอะไรบ้างนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านผ่านไปผ่านมาเรียกว่าอเมริกาโน่มะพร้าวใช่ไหมลาเต้มะพร้าวอ๋อลาเต้มะพร้าวนี่ครับคุณแม่ยกแก้วชัดๆหน่อยเดี๋ยวตายแก้วโอเคครับสวยเดี๋ยวนั่งนั่งกินตรงนี้ขอบคุณครับนี่ครับนี่ที่นั่งถ้าใครไม่รีบก็ทานที่ร้านได้นะนั่งเล่นๆตอนเย็นๆนี่เลิกประมาณกี่โมงครับบ่ายสองบ่ายสามอ๋อบ่ายสองบ่ายสามนะครับนั้นนี่ครับบรรยากาศลาเต้มะพร้าวน้ำหอมครับอันนี้ครับได้มาแล้วครับลาเต้มะพร้าวน้ำหอมครับเดี๋ยวไปดูครับได้เลยครับการกาแฟสดแล้วก็ได้กลิ่นของรสชาติของมะพร้าวด้วยก็แวะมากันได้ครับร้านหยุดเสาร์อาทิตย์นะThank you.
สุดท้ายแล้วเดี๋ยวไว้พ่อค้าขวากร้านอีกครั้งหนึ่งกับบ้านเดี๋ยวคุณแม่ก็กล้องด้วยนะครับร้านเราเปิดจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับเปิด 7:00 นถึงบ่าย 3:00 นครับบ่าย 3:00 นหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือเลยแยกมาแล้วก็อยู่หน้าอำเภอเลยแยกไฟแดงเลยอยู่หน้าอำเภอเก่าฝั่งฝั่งไปออกถนนไกลทะเลใช่ครับนี่ครับก็แวะมาทานกันได้ครับรสชาติอร่อยครับเป็นกาแฟสดนะกาแฟสดครับนี่ครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับ